อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุที่เราได้ร่วมกันนะคะทั้งปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันอีกด้วยค่ะครับครับน่ารักน่ารักนะครับผ่านซูมของเราตอนนี้มีคนนะคะทักทายกันเรากันเข้ามาแล้วนะคะในซูมมีจากที่ไหนกันบ้างคะอาจารย์ครับตอนนี้ถ้ากำลังติดตามรับชมอยู่คนนี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ทักทายกันครับใส่ชื่อแล้วก็ชมอยู่ที่ไหนนะครับก็ใส่กันเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้ทักทายกันผ่านทางจอนี้เลยนะครับก็นี่รายงานตัวมานะครับบอกอะไรนะน้องเมย์จากนครพนมค่ะแล้วก็มีคุณลาวันนะคะครับสวัสดีผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกจากฮ่องกงค่ะนะคะรับชมพร้อมๆกันเลยเห็นไหมคะโอ้เขาบอกว่ามาแล้วค่ะซูมไอดอลมาแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยนะคะถูกต้องครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาแชร์กันนะคะในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เมื่อเราได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะจากปากเกร็ดนะฮะมาจากปากเกร็ดก็มานะคะนนทบุรีนะคะต้องบอกว่าซูมไอดอลของเรานะคะเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะปลดล็อกชีวิตธรรมดานะคะให้เข้าสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวนะครับสมาชิกซูมวันนี้ทุกท่านนะครับก็จะได้พูดคุยกันสบายๆกับคุณครูติวเตอร์สาวสวยนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในการนั่งสมาธิครับจนวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อความสุขนี้ด้วยการแนะนำเรื่องการนั่งสมาธิไปยังบุคคลอื่นโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่สถาบันนะครับก่อนที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับก็มามีความรักต่อสมาธิด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะให้ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวครับแบบว่าซูมไอดอลของเราในวันนี้ก็พร้อมที่จะเปิดใจแล้วนะครับแชทเข้ามาแล้วด้วยว่ามาแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้ตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมด้วยหรือเปล่าพร้อมแล้วนะครับก็ต้อนรับเลยนะครับคุณครูกติกชยานีพรหมกิจนะครับติวเตอร์สาวนะครับแห่ง Get Real English นะครับและ Private English Tutor นะครับมากด้วยประสบการณ์ต้องบอกว่าประสบการณ์มากกว่า17ปีค่ะตอนนี้อยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูกติกค่ะอาจารย์กติกนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะค่ะค่ะเป็นไงครับเหนื่อยไหมวันนี้สวัสดีพี่ตอนทั้งสองท่านนะคะวันนี้เหนื่อยไหมครับวันนี้ก็วันนี้ไม่เหนื่อยมากเป็นวันที่เตรียมที่จะมาพูดคุยกับพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมเตรียมมาแชร์เรื่องราวดีๆใช่ไหมคะคุณครูกติกต้องบอกว่าสอบถามนิดนึงในส่วนของการสอนอย่างเงี้ยค่ะคุณครูกติกเนี่ยสอนในอย่างไรบ้างวิธีการสอนหรือว่าแบบขั้นตอนเขาเรียกว่าอะไรนะระดับในการสอนคอร์สที่สอนเห็นว่าสอนทั้งวันเลยเต็มที่ทั้งที่สถาบันแล้วก็แบบสอนแบบ private ด้วยใช่ค่ะคือว่านักเรียนที่จากของสถาบันนี้ก็จะมีตั้งแต่8ขวบขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นนะคะนิสิตนักศึกษาจนไปถึงวัยทำงานแล้วก็ไปจนถึงผู้ที่เกษียณอายุแล้วเลยอะค่ะก็มีแบบว่าหลากหลายวงการมากนะคะส่วนถ้าเป็นของ private tutor เนี่ยก็คือส่วนตัวเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือจะติดต่อมาส่วนตัวต่างหากคืออันนี้อยากเรียนแบบเรียกว่าเป็นแบบว่า exclusive อันนี้คือต่อเนื่องจากสถาบันด้วยใช่ไหมฮะคือไปเรียนที่สถาบันเราก็มีรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มเติมก็เชิญไปแบบ private ใช่ค่ะแล้วก็จากที่รู้จักกันส่วนตัวด้วยโดยมากจะเป็นส่วนตัวมากกว่าที่รู้จักกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะทีนี้สอบถามถึงเรื่องราว การศึกษานิดนึงเพราะว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้นะคะเป็นอาจารย์ติวเตอร์ภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์กระติกเนี่ยจบการศึกษาอย่างไรยังไงมาจากที่ไหนบ้างคะค่ะก็จบระดับปริญญาตรีนะคะจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทีนี้มันอันดับ2นะคะเอกภาษาอังกฤษขอบคุณค่ะแล้วก็จุฬานะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ปริญญาโทนะคะจบคณะSchool of Education นะคะจากมหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษค่ะ University of Leeds ค่ะด้านการใช่ค่ะโอ้สำเนียงของลูกศิษย์ของอาจารย์กติกนี่ต้องบอกว่าได้สำเนียงแบบต้นตำรับเลยนะครับจากสำเนียงอังกฤษเลยทีนี้ต้องสอบถามว่าต้นกำเนิดของความเก่งกาจขนาดนี้นะคะจุดเริ่มต้นที่ก่อนที่จะแบบเก่งกาจขนาดนี้เนี่ยเมื่อ
ตัวตนก่อนที่จะรู้จักกับวัดนะคะรวมไปถึงเมื่อเข้าได้มาศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับค่ะคือว่าคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องของธรรมะมาตั้งแต่เด็กค่ะคือเป็นเด็กที่แบบว่าจะจัดเวลาอาจารย์กระดิกแป๊บนึงนะคะขออนุญาตจัดเฟรมให้อาจารย์กระดิกถอยนิดนึงได้ไหมคะพอดีตอนนี้เยี่ยมโอเคกดไลค์โอเคจะได้เห็นหน้ากดไลค์ต่อเลยครับของพิธีกรท่านโอเคคืออยากเข้าใกล้พิธีกรทั้งสองท่านแรงดึงดูดนะคะแรงดึงดูดสูงโอเคค่ะก็คือเป็นเด็กที่สนใจในเรื่องของการสวดมนต์มาตั้งแต่เล็กๆเลยอะค่ะจะเป็นคนที่จัดตารางเวลาในการสวดมนต์เองแบบทุกวันอังคารทุกวันพฤหัสอย่างเงี้ยค่ะทำมาเองเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราบ้านอยู่ใกล้วัดด้วยแล้วก็ครอบครัวก็จะพาเราทำบุญมาตั้งแต่เด็กค่ะเด็กๆนี่คืออายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเด็กๆก็สักประมาณถ้าเริ่มค่ะเริ่มถ้าเกิดเหมือนกับว่าเข้ามาทางธรรมเริ่มจัดตารางสวดมนต์ก็จะประมาณสัก11ขวบโอ้โหเสียงอู้นี่ทั่วโลกเลยนะฮะเรามองปากจากผู้ชมทางซูมเนี่ยอู้เลย11ขวบโอ้แล้วทำไมถึงมีความสนใจขนาดนั้นคะจัดสรรตารางให้ตัวเองด้วยตั้งแต่11ขวบเลยค่ะคือเป็นเองด้วยค่ะคุณแอนและจันเวลาคือเป็นเองแล้วคือเราก็คิดว่าอาจจะติดมาข้ามภพข้ามชาติหรือเปล่าคือชอบเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอโตขึ้นก็จะมีคุณแม่ของเพื่อนสนิทก็จะพาไปนั่งสมาธิที่ยุวพุทธิกะสมาคมอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะพาไปวัดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่มีวัดใกล้บ้านด้วยใช่ค่ะแล้วพอเข้ามาแล้วนี่เอาจริงๆพอ11ขวบแล้วมารู้สึกเข้าใจซาบซึ้งถึงการหลักการปฏิบัติธรรมตอนที่โปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยครับว่าเข้าใจในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็รักในการปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนไหนฮะคือถ้าเกิดนั่งสมาธิจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 15-16 ไปแล้วที่เริ่มนั่งก็เริ่มมาจากหลายรูปแบบนะคะจะมีอานาปานสติมียุบหนอพองหนออย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่าคือกลุ่มตัวเนี่ยจะชื่นชอบแบบของวัดปากน้ำเพราะว่าจะเป็นคนที่ไปวัดปากน้ำมาตั้งแต่เด็กเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็คือจะเป็นคนที่ชอบดวงแก้วคริสตัลแก้วอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเราก็ไม่รู้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้มาศึกษาของวัดปากน้ำของปูสดอะค่ะก็ชอบที่จะจินตนาการแบบดวงแก้วใสอยู่กลางท้องอย่างเงี้ยค่ะประมาณตั้งแต่10ขึ้นไปใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงจังแต่ก็ฝึกแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคยังไม่ได้จริงจังจนมาได้ศึกษาธรรมะผ่านจารย์ดาวธรรมของวัดใช่ค่ะแต่คนจริงฝึกแล้วหยุดได้ดีนะฮะหยุดเป็นตัวสำเร็จ แต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดที่จะไม่ปฏิบัตินะฮะก็ยังฝึกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้โอกาสมาเดี๋ยวครูก็ติดงงกันไปใหญ่นะครับหลังจากที่มาดูดาวธรรมฮะมาดูดาวธรรมแล้วก็ได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะจ้ะคือที่เราหยุดเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยคือเรียนพิเศษเยอะด้วยค่ะจ้ะที่มีวิชาการด้วยแล้วก็มีเล่นดนตรีด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าหลักๆคือแค่ทางวิชาการเรียนพิเศษเนี่ยก็แทบจะทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็เต็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะระลึกนึกถึงการฝึกสมาธิอย่างนี้หรือการสวดมนต์มาเรื่อยๆแต่อาจจะมีพักเบรกบ้างทีนี้พอได้มาฟังธรรมะของคุณครูแม่ใหญ่อะค่ะครับความรู้สึกว่าหลายๆประเด็นที่เราศึกษามาก่อนหน้านี้เรายิ่งเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยท่านนำธรรมะที่ยากๆหรือว่าซับซ้อนเนี่ยมาทำให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆเลยอะค่ะคือเหมือนเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนแล้วก็ได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะแล้วรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็ฝึกได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะครับทีนี้พอได้มีโอกาสมาฟังคุณครูไม่ใหญ่แล้วธรรมะอะไรที่แบบตอนนั้นเราเข้าใจแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กเนาะเอาไปใช้ในการที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะคือเรื่องของการมีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าพอเราได้มาศึกษาเรื่องของอย่างดวงแก้วอย่างเงี้ยค่ะคือกติก็จะฝึกทั้งนั่งสมาธิแบบลมหายใจด้วยแล้วก็เราก็ชอบดวงแก้วกลางท้องด้วยค่ะก็เอามาผสมผสานกันก็คือมีสติอยู่กับตัวเองกับลมหายใจแล้วก็ลมหายใจเข้าไปถึงกลางท้องก็จะมีดวงแก้วแล้วก็พยายามจะ
นึกถึงตรงนี้เสมอตลอดคือถ้าสติหลุดหรือว่าเหมือนกับมีอะไรที่จะทำให้เราหันเหไปตรงอื่นถ้าเรารู้ตัวปุ๊บเราก็จะกลับมาที่ลมหายใจกับดวงแก้วใช่ค่ะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีเพื่อนๆ เราอยู่ในสูงเนี้ยมากมายมากมายเลยนะคะมากมายเลยนะครับแล้วจากต่างประเทศจากอะไรต่างๆมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคุณครูกติกจะตอบทุกคำถามเลยนะใครสนใจเรื่องการเรียนภาษานะใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาษาส่งมาได้ด้วยนะครับถามคุณครูกติกครับว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็พอจะเข้าใจแล้วก็พอพูดถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยจากใจเลยคุณครูกติกตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนลองให้โอกาสตัวเองอะค่ะคือสำหรับท่านที่ยังเป็นแบบหน้าใหม่หรืออย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ลองให้โอกาสตัวเองในการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะจากสื่อที่วัดพระธรรมกายอะค่ะได้ทำเอาไว้มีเยอะมากตอนนี้คือดาวน์โหลดใน YouTube เนี่ยเยอะมากก็คือไปศึกษาได้เลยแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะคะในการพิจารณาว่าเอ๊ะธรรมะที่วัดใหญ่ที่วัดพระธรรมกายสอนเนี่ยมันตรงจริตเราไหมมันใช่ตรงกับพระไตรปิฎกหรือเปล่าคือกติกเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาค่ะคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านก็สอนให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราพัฒนาตัวเองได้ศาสนาพุทธเนี่ยจุดเด่นในเรื่องของการที่เราพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องของการนั่งสมาธิเนี่ยค่ะการนำเขาเรียกว่าจิตใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตัวเองแล้วก็อยู่กับผู้รู้ภายในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือทำให้เราเนี่ยจากผู้ไม่รู้ก็เป็นผู้ที่รู้มากขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ติดเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้ยินข่าวอะไรมาหรือกระแสอะไรมาเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่าจากสื่อที่วัดทำเอาไว้แล้วถ้าเกิดดีกับตัวเราเราก็นำไปปรับใช้ต่อเท่านั้นเองใช่ค่ะทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจากที่คุณครูกติกได้เรียนรู้ศึกษาผ่านคุณครูไม่ใหญ่แล้วมีโอกาสเมื่อตอนนั้นได้มีโอกาสมาวัดอย่างเงี้ยค่ะประทับใจอะไรในส่วนของการเข้ามาวัดและเริ่มเข้ามาวัดประทับใจในอะไรบ้างคะประทับใจในเรื่องของความสะอาดค่ะอันนี้คือประทับใจมากเพราะว่าถ้าไปวัดอื่นเนี่ยจะยังมีแบบว่าน้องสัตว์เลี้ยงทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เราก็บางทีก็จะมันก็จะอาจจะไม่เหมาะกับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่ประทับใจมากนอกจากความสะอาดก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิร่วมกันเป็นหมู่ค่ะพิธีกรทั้งสองคือเงียบมากคือคนมาเยอะแต่งมากแล้วคือจากที่ปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิคนเดียวแต่ว่าพอมาวัดใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเหมือนนั่งอยู่บ้านเลยอะแล้วถามเหมือนมานั่งกับครอบครัวครอบครัวธรรมะครอบครัวที่มีหัวใจเดียวกันก็คือบุคคลที่รักในพระรัตนตรัยแล้วก็รักในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอะค่ะมันมีความพลังหมู่พลังทีมขึ้นใช่ใช่ค่ะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากใช่ค่ะคุณครูกติกพูดถึงเรื่องกับว่าจิตใจตัวเองเนี่ยว่าความคิดอะไรเงี้ยนะครับอยากจะบอกว่าการพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยนะครับการเอาธรรมะไปพัฒนาตนเองอยากจะขอความรู้นิดนึงหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังทั่วโลกหรือคุณผู้ชมทั่วโลกเนี่ยครับว่าจิตเรียนเก่งมากจะเอาหลักธรรมอะไรตรงเนี้ยไปปรับใช้กับตัวเองหรือว่ามีเทคนิคอะไรยังไงครับได้ค่ะคือเริ่มจากนิสัยของตัวเองก่อนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างคือการที่เรียนเก่งอะค่ะมันก็มีเขาเรียกว่าในดีมีร้ายในร้ายมีดีนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งสองแง่มุมอะค่ะอย่างกติกก็อาจจะเป็นคนที่ต้องได้ต้องทำไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับอาจจะกดดันตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าต้องเป็น perfectionist อะค่ะคือแบบว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นนิสัยที่โอเคถึงแม้ว่าเราจะได้เกรด4ทั้งหมดแต่เรามีความสุขหรือเปล่าและกับการที่เราหงุดหงิดแล้วก็บางทีอาจจะไปหงุดหงิดใส่คนอื่นนะกติกรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ไม่น่ารักมันเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักแล้วเราอยากจะแก้เราก็ใช้ธรรมะเข้ามาทำให้ใจเราผ่อนคลายสบายขึ้นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พอเรามีความสุขจากภายในเราก็จะมีเมตตากับตัวเองเมตตากับคนอื่นแล้วก็จะลดนิสัยใจร้อนลดนิสัย perfectionist ลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นแบบว่าทำเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขจากภายในเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะเราเห็นข้อดีของตัวเองจับดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็คือมีความรักให้กับตัวเองแบบอย่างออโตเมติกอะค่ะมันเกิดขึ้นมาเองแล้วพอเรามีความรักจากภายในปุ๊บเนี่ยเราก็มีล้นจนที่เราเอาไปแบ่งให้คนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าไปให้กับ
ลูกศิษย์ที่สถาบันด้วยใช่ไหมครับแนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงฮะคือโดยมากเนี่ยแน่นอนเราจะเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษกันก่อนพอเราสอนภาษาอังกฤษกันเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะบางทีนักเรียนก็จะมาแชร์เรื่องราวในชีวิตของเขาเรื่องปัญหานู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าให้เอาใจกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่ามันอยู่กับเนื้อกับตัวเองแล้วก็ทำใจให้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวคำตอบอ่ะจะผุดขึ้นมาจากภายในของเราเองแต่ขอให้เราทำใจสบายก่อนใช่ค่ะคือติดว่ามนุษย์ในสังคมอ่ะโดยมากเขาก็ยังไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนทั้งที่ทุกคนน่ะอยากมีความสุขเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าการรักตัวเองที่ถูกต้องอ่ะคืออะไรไม่รู้ซึ่งพระเจ้าของเราเนี่ยและศาสนาพุทธของเราเนี่ยท่านเน้นเรื่องความรักจากภายในตัวเองก่อนการพึ่งพาตัวเองเป็นแสงสว่างให้ตัวเองเป็นแหล่งของความรักความสุขให้ตัวเองก่อนแล้วพอโลกภายในของเราเนี่ยสว่างสวยเรามีความรักให้ตัวเองเต็มที่แล้วเรามีความสมดุลทั้งกายหยาบนะคะจิตแล้วก็จิตใจอะไรเงี้ยค่ะคือมีความสมดุลเนี่ยเดี๋ยวโลกข้างนอกก็จะดีไปด้วยสิ่งรอบข้างก็จะดีไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะโหอาจารย์กติกพูดเหมือนแบบเป็นสาวไทยเลยอ่ะปรมาจารย์อีกทางด้านหนึ่งเนาะมีความรักเลยนะคะให้กับทุกคนคือแบบสุดยอดมากเลยแต่ความจริงแล้วอบอุ่นไปด้วยอ่ะความจริงบอกว่าชาวต่างประเทศคุณครูกติกเองเนี่ยทั้งเป็นลูกศิษย์ที่มีชาวต่างประเทศด้วยนะชาวต่างชาติแล้วก็เคยไปร่ำเรียนอยู่ในอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยจริงบอกว่าเทรนด์ในการปฏิบัติธรรมสมาธิเนี่ยคนต่างประเทศเขารู้สึกว่าตื่นตัวกันมากทำยังไงที่จะให้แบบคนไทยหรือว่าพวกเราเนี่ยที่แบบว่าเหมือนกับใกล้เกลือเนี่ยน่าจะได้กินเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะจะไปกินด่างแทน อยากให้คุณกติแนะนำสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้จะได้แบบนำเอาเทรนด์ของต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการทำสมาธิหรือว่าการรักตัวเองแบบเนี้ยนะให้เป็นรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะคือมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะคือรักตัวเองเป็นแล้วก็ยิ่งถ้าต่างชาติเนี่ยเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่รู้เป้าหมายของชีวิตเลย อย่างพวกเราเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยชาวไทยเนี่ยยังไงแม้ว่าจะเข้าวัดบ้างไม่เข้าวัดบ้างยังไงก็จะมีคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ติดแข้งติดขาบ้างหรืออยู่ในก้นบึ้งลึกๆของหัวใจอยู่ ใช่ไหมคะ ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปบอกเขาเนี่ยว่าโอเคคือคนรุ่นใหม่เนี่ยทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ไปวอร์รี่หรือว่าไปคอนเซิร์นกับเรื่องโลกหลังความตายอย่างนี้เท่าไหร่นะคะเขาอยากจะมีความสุขมีความสุขในปัจจุบันเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานชีวิตการทำงานเวิร์กไลฟ์อะไรเงี้ยนะคะ family life อย่างเงี้ยเขาอยากจะให้มันสมดุลซึ่งการทำสมาธิเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ทำให้พอใจเราอยู่กับตัวเองเนี่ยอุ้ยโอเคใจอยู่กับตัวเองเนี่ยมีสิ่งจริงจบเพชรหน่อยนะคะเข้าซีนด้วยโอเคคือหมายว่าพอเราเอาแบบว่าเรามีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยเราก็จะทำงานตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วที่กติกบอกว่ามันก็จะเกิดความรักจากภายในขึ้นมาแล้วก็เราก็คือให้เติมเต็มตัวเองให้เต็มที่ทำงานตรงหน้าให้เต็มที่คนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่สำคัญที่สุดนะขณะนั้นเราทำให้เต็มที่อะค่ะแล้วชีวิตเราก็จะสมดุลขึ้นเองใช่ค่ะแล้วก็เขาก็คือฝรั่งเนี่ยหรือว่าต่างชาติเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาก็สนใจการทำสมาธิเพราะว่าเขาอยากจะเครียดน้อยลงแล้วเขาก็อยากจะโฟกัสกับงานหน้าให้ดีขึ้นเรื่องซึ่งสมาธิเนี่ยก็ไปช่วยเติมเต็มเขาตรงนี้ได้ดีมากเลยค่ะโอ้นี่ฟังไว้นะคะว่าใครอยากจะไปแนะนำชาวต่างชาตินะมีเมื่อสักประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสมาชิกซูมถามอยากไปแนะนำสมาธิให้กับชาวต่างชาติเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่เลยนะคะอาจารย์กติกมาเฉลยแล้วนะว่าต้องให้เขาเห็นประโยชน์ในปัจจุบันถูกไหมคะเห็นประโยชน์ในปัจจุบันว่าสมาธิช่วยเขาดีขึ้นอย่างไรในการทำงานในครอบครัวในชีวิตประจำวันนี่เราก็สามารถเอาสมาธิไปแนะนำให้เขาได้คุณครูกติกในฐานะที่เป็นตอนนี้บอกว่าเป็นซูมไอดอลนะค่ะซูมไอดอลของเราได้ตำแหน่งซูมไอดอลของสมาชิกซูมของ DMC เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอยากให้คุณครูกระตุกได้คุณครูกระติกนะครับได้พูดถึงความสำคัญของการที่เราจะเข้ามาในซูมมาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้อยู่ในแบบสมาคมสังคมของพวกเราที่จะได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้ธรรมะไปพร้อมๆกันในซูมห้องนี้นะครับอยากให้เชิญชวนหรือว่าแนะนำว่าเนี่ยเทคโนโลยีนี้แอปพลิเคชันนี้ดีอย่างไรในการที่เราจะศึกษาธรรมะไปด้วยกันครับ
อ๋อก็ถือว่าเราก็นำเทคโนโลยีให้มาทำให้เกิดประโยชน์กับสภาวะจิตใจเราให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือว่าเราก็คือสามารถที่จะฝึกสมาธิได้ทีนี้จริงๆเนี่ยก็คือ24นอนเลยแต่ว่าเราก็จะมีเวลาที่เรานอนหลับด้วยอย่างเงี้ยนะคะครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วงไหนที่เรามีเวลาควรจะจัดสรรเวลาสัก15นาทีหรือ30นาทีอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็น1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะในการที่จะอยู่กับตัวเองอะค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นชั่วโมงที่อยู่กับเนื้อกับตัวของตัวเองแล้วก็ให้ความรักตัวเองเต็มที่ด้วยการทำสมาธินะคะแล้วก็ตัวช่วยของหนูก็คือเป็นแอปพลิเคชัน Zoom หรือว่าแอปพลิเคชันต่างที่มีที่ทั้งที่วัดที่นี่แล้วก็ทุกที่ที่อื่นๆที่ท่านสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปของต่างประเทศด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะก็นำมาปรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะทีนี้มาถามถึงเรื่องราวหลังจากที่อาจารย์กติกเนี่ยได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะได้มานั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกอยากให้ก็เลยได้ทำหน้าที่นำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเนี่ยนะคะมาร่วมรับบุญเป็นอาสาสมัครด้วยอยากให้คุณครูกติกได้เล่านิดนึงว่าความตั้งใจเป็นยังไงแล้วก็พอเรามารับบุญตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นความอันนี้เป็นความปลื้มใจส่วนตัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ให้อยู่แล้วแล้วก็ชอบงานที่มันเป็นงานชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเราคือเหมือนกับว่าเราจะดีคนเดียวไม่ได้นะคะถ้าเรามีอะไรที่เราให้คนอื่นได้แล้วก็นำไปให้คนอื่นด้วยแล้วก็ทั้งตัวเราก็ดีแล้วก็คนอื่นเขาก็ดีไปด้วยพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะใช่คือมองในแง่ความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะแล้วเราก็เป็นความปลื้มใจส่วนตัวแล้วก็เรามีความสุขที่ชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นสมมติว่าเรามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือว่าเรามีทรัพย์ที่หามาได้แล้วเราก็เราอยากจะไปให้ความรู้ภาษาอังกฤษเขาแล้วก็นำทรัพย์ของเราอาจจะไปแปลงเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเอาไปให้เขาหรือไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือคนเราเนี่ยจะขาดให้ไม่ได้คนแรกที่จะมีความสุขก็คือตัวเราแล้วเขาก็จะเพื่อนมนุษย์ของเราเขาก็จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นไปพร้อมๆกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้ได้เห็นในภาพเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสไปถวายความรู้กับพระภิกษุสามเณรด้วยในส่วนนี้อาจารย์รู้สึกปลื้มยังไงบ้างคะกับการทำหน้าที่อาจารย์สอนภาษาอ๋อค่ะอันนี้คือปลื้มมากปลื้มมากเลยเพราะว่าพระอาจารย์ทุกรูปเนี่ยพอท่านได้รับความรู้จากเราแล้วอะค่ะท่านก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความรู้ที่ส่งพลังเนี่ยนะคะที่จะไปเผยแผ่ธรรมะให้กับคนทั่วโลกอะค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยงานของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พุทธบุตรของท่านเนี่ยมีเรียกว่ามีภูมิรู้มากยิ่งขึ้นในส่วนของเราคือภาษาอังกฤษนะคะให้ท่านสามารถที่จะถ่ายทอดธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษออกมาแล้วก็ไปสู่กลางใจของมนุษยชาติทั่วโลกอะค่ะก็เรียกว่าเป็นการช่วยเผยแผ่นะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างเป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะใช่อันนี้สอนมาประมาณกี่ปีแล้วคะถวายความรู้มากี่ปีแล้วครับถวายความรู้ค่ะประมาณ6ปีค่ะ6ปีโอ้สุดยอดเลยนะคะครับเก็บเกี่ยวบุญเต็มที่แล้วก็แน่นอนว่าอาจจะมีพระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ที่ไปอยู่ต่างประเทศมากมายทำหน้าที่แล้วนะคะทำหน้าที่กันอย่างดีแล้วถ้าชมอยู่ก็ส่งมาทักทายได้มีคนส่งข้อมูลมาด้วยเหมือนกันครับคุณครูกติกครับก็บอกว่าอยากเรียนกับคุณครูจะทำยังไงนี่แล้วก็พี่นวลเนี่ยจากฮ่องกงก็อนุโมทนาบุญมาด้วยได้ฟังซูมไอดอลนะครับได้ทำหน้าที่เยอะแยะมากมายใช่ใช่ค่ะตอนนี้ยังไงบ้างครับถ้าอยากจะเรียนมีแบบสอนทางซูมทางอะไรด้วยไหมครับหรือว่ายังไงมีค่ะก็ถ้าเกิดที่เกี่ยวเนื่องกับโปรเจกต์ของทางวัดก็จะมีพระอาจารย์ที่ท่านเปิดห้องซูมให้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยค่ะใช่ค่ะก็อันนี้คือสอนฟรีกติกก็ถือว่าเป็นธรรมทานแล้วก็ทำใหเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะทุกเพศทุกวัยเราอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกรูปแบบทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะก็พระอาจารย์ท่านก็น่ารักมากท่านก็เปิดห้องซูมให้เลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกติกำลังคิดว่ากติกจะทำ Facebook Live ก็คือว่างเมื่อไหร่ก็คือไลฟ์สดเลยแล้วก็ใช่ค่ะเข้ามาดูได้เลยในเฟซส่วนตัวค่ะแล้วก็ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ก็ส่งเข้ามาได้เลยกติกก็ตอบแต่ว่าจะมีความน่าตื่นเต้นนิดนึงก็คือจะไม่บอกว่าจะไหลเมื่อไหร่ต้องติดตามทีนี้ขอ Facebook ของอาจารย์กติกค่ะ Facebook อะไรคะเผื่อพิธีกรจะตามบ้างได้ได้ Facebook อะไรคะก็เดี๋ยว Facebook นะคะ AJ กติกเลยค่ะพิมพ์ภาษาไทยเลยนะคะใช่ใช่ค่ะภาษาไทยทีมงานช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะคะเผื่อว่าสมาชิกในซูมอยากจะติดตามนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ AJ แล้วก็กระติกนะคะ Facebook ของอาจารย์กระติกนะคะครับก็ไปฝากคำถามไว้ในนั้นได้คุณครูกระติกก็จะได้ช่วยตอบคำถามนะครับทีนี้มาพูดถึงแล้วความสุขของอาจารย์กติกล้นมากเลยนะคะทั้งความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในรวมไปถึงได้เผยแผ่เอาไปให้คนรอบๆข้างแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้เรียนมาใช้ประโยชน์ในงานพระพุทธศาสนาทีนี้อยากจะให้อาจารย์กติกได้พูดถึงว่าถ้าพูดถึงวัดพระธรรมกายอะค่ะให้อะไรหรือว่าอาจารย์กติกรู้สึกอย่างไรบ้างกับวัดพระธรรมกายที่ได้ทำหน้าที่ในการที่อาจารย์กติกบอกว่าสอนให้รู้จักธรรมะแล้วก็นำธรรมะเนี่ยเผยแผ่ไปทั่วโลกค่ะให้ตัวเองเนี่ยนะคะด้วยความที่เข้ามาเกือบ20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ติดจานดาวธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าที่นี่คือ all in one สำหรับกติกก็คือเป็น complete all in one ที่นี่ที่เดียวมีครบทุกอย่างที่กติกชอบอะค่ะคือเหมือนกับว่าทุกคำต่อsorry ค่ะทุกคำถามที่กติกเคยสงสัยเกี่ยวกับธรรมะใดๆก็ตามเนี่ยกติกก็คือได้คำตอบจากที่นี่แล้วก็รวมถึงกัลยาณมิตรทั้งพระอาจารย์ทั้งพี่อุบาสกอุบาสิการวมถึงเจ้าภาพหรือว่าสาธุชนมากมายดีๆที่รักในการพัฒนาตัวเองเนี่ยด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคืออยู่ที่นี่หมดเลยอะค่ะแล้วเราก็ติก็รู้สึกที่กติบอกที่นี่คือ complete all in one คือมีครบทุกอย่างจบที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะในเรื่ององค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็การฝึกปฏิบัติจริงที่เอาไปใช้ได้เห็นผลจริงก็คือจะอยู่ที่นี่ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้รักแล้วก็สนับสนุนวัดต่อไปรวมถึงลองไปชวนเพื่อนใหม่ๆอะค่ะเข้ามาแล้วก็ให้เขาได้มาศึกษาธรรมะจากที่นี่ค่ะครับเพราะว่าง่ายแล้วก็เข้าใจได้ถูกต้องฮะคุณครูกติกนี่แบ่งเวลายังไงเพราะว่าทั้งสอนด้วยแล้วก็การปฏิบัติธรรมด้วยการถวายความรู้อะไรต่างๆในหนึ่งวันหรือว่าในช่วงแต่ละช่วงเนี้ยนะครับได้แบ่งเวลายังไงเพราะว่าเยาวชนตอนนี้นะไปต้องบอกว่าต้องการต้นแบบเยอะต้องการต้นแบบในการที่จะดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างคุณครูกติกเนี่ยครับเราแบ่งชีวิตยังไงทั้งการประกอบอาชีพทั้งด้านของการศึกษาธรรมะให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ด้วยความที่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วนะคะคือกติกไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าเทน้ำหนักไปที่ทางโลกอย่างเดียวคือเรื่องของการทำมาหากินอย่างเดียว คือการทำมาหากินก็สำคัญแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาจิตใจไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกก็จะแบ่งก็คือว่าถ้าช่วงที่สอนหนังสือก็คือเป็นช่วงเราก็จะมีช่วง time slot ของเราแต่ว่าช่วงไหนที่ว่างเนี่ยเราก็จะทำสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ขณะที่เราสอนหนังสืออะค่ะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมไปได้ตลอดเวลาก็คือแค่เอาจิตกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ที่ลมหายใจของเราอะค่ะจริงๆก็คือทำได้ตลอดเวลาครับใช่ค่ะเราก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาศีลด้วยครับใช่ค่ะใช่แล้วก็ส่วนเยาวชนเนี่ยคือกติกรู้ดีว่ายุคนี้น้องๆหรือเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะค่อนข้างชอบเล่นเกมแล้วก็จะอยู่กับโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็ใช่แล้วก็มองว่าโอเคถ้าอีกหน่อยมีเกมหรือว่ามีแอปพลิเคชันที่สอดแทรกธรรมะไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะรุ่นใหม่ก็อาจจะได้ประโยชน์คือเราก็พยายามที่จะดัดแปลงเข้าสู่ออเดียนซ์ของเราว่าโอเคเขาชอบใช้เวลาอยู่กับอะไรแล้วเราก็นำธรรมะไปในจุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเราเจอนักเรียนที่เราสอนโดยตรงถ้าเราบอกเขาได้เนี่ยเราก็จะบอกให้เขาเนี่ยรักตัวเองก่อนเป็นที่พึ่งให้ตัวเองที่ได้ก่อนอันนี้นะคะด้วยการทำสมาธิแล้วก็เติมเต็มความรักจากภายในให้ตัวเองก่อนใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักเลยที่ให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะว่าคนเราโดยมากจะมองหาความรักจากที่อื่นและการยอมรับจาก
จากคนนอกตัวเราหรือจากสิ่งนอกตัวแบบชื่อเสียงกิตติยศอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกอย่างอยู่ในตัวเราแล้วทุกอย่างเรามีครบโอ้โหสุดยอดเลยที่พูดตรงกับที่คุณครูไม่ใหญ่เมื่อเช้าได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่ใหญ่ก็พูดถึงประโยคที่คุณครูกติกพูดเลยใช่แม้ว่าตอนนี้คนเนี่ยชอบไปติดกับความรักที่อื่นคนสัตว์สิ่งของต่างๆเลี้ยงสุนัขสุนัขไม่รักก็จะงอนสุนัขอะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่รักกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจแต่ความจริงแล้วคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าจริงๆเราควรจะแสวงหาความรักจากตัวเราเองให้ตัวเราเนี่ยรักตัวเราเองมากๆแล้วพอเราหยุดนิ่งได้มีความสุขได้เราจะแผ่ความรักนี้ไปยังคนอื่นแบบคุณครูตรงกันเลยคุณครูติกบอกว่าต้องแสวงหาความรักจากตัวเองใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูกติกมีความรักให้กับตัวเองแล้วก็แผ่ความรักไปให้คนอื่นด้วยทีนี้มาถามถึงสิ่งสำคัญว่าสำหรับข้อคิดนะคะอยากให้อาจารย์กติกได้ทิ้งไว้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่เราควรจะยึดถือแล้วปฏิบัติในตอนนี้รวมไปถึงในอนาคตของเราคืออะไรบ้างคะคืออันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่กติกขออนุญาตแบบย้ำอีกทีนะคะก็คือเรื่องของการพึ่งพาตัวเองให้ได้คือแบบว่าฟังเนี่ยดูเหมือนโอ้โหกติกน่าเซียนมากแบบว่าเข้าใจชีวิตอะไรอย่างนี้ก็คือได้จากธรรมะอย่างนี้ค่ะคือได้จากธรรมะเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ยึดติดกับความรักจากคนข้างนอกหรือว่าการยอมรับจากข้างนอกนะคะแต่ว่าพอเราผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนเราเป็นคนใหม่อะค่ะเหมือนเป็นคนใหม่ที่ใหญ่สอนว่าถ้าเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยจากผู้ไม่รู้ก็จะกลายเป็นผู้รู้เราก็จะรู้ไปเขาเรียกว่าเป็นชั้นๆไปอะนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะคือความรักทุกก็อยู่ในตัวเราแล้วนะคะอยู่ในตัวเราแล้วก็เราก็จะไม่เอาใจเราอะไปผูกติดกับทั้งคนสัตว์สิ่งของข้างนอกเมื่อก่อนกติกก็เป็นคนรักสัตว์เลี้ยงมากแต่พอสัตว์เลี้ยงกติกแบบเสียชีวิตไปหมดแล้วเราก็โอเคไม่เอาละเพราะว่าเราเป็นคนที่รักมากเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากยึดติดกับสัตว์เลี้ยงของเราจนเราเสียสมดุลภายในโลกภายในของเราอะค่ะหรือว่าเมื่อก่อนอย่างไอโฟนอย่างเงี้ยแล้วแบบไอโฟนก็แบบตกแล้วแตกแล้วเสียเราก็จะแบบสลายโอ้จิตใจสลายมากเหมือนเป็นลูกเราคนนึงคือแบบโอ้แล้วเราก็จะต้องแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงรู้สึกไม่เราไม่อยากเสียสมดุลเสียจริตอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะกับสิ่งที่มันก็เป็นข้างนอกแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะค่ะก็คือสมาธิมากขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะคือเติมเต็มจากภายในของเราผ่านสมาธิแล้วเราก็จะยึดติดกับสิ่งคนสัตว์สิ่งของข้างนอกน้อยลงเพราะว่าโลกข้างนอกเนี่ยเราไปคอนโทรลไปควบคุมไม่ได้เลยแต่เราสามารถควบคุมใจของเราได้ควบคุมโลกภายในของเราได้ให้เป็นในทิศทางที่สะอาดสว่างสงบได้ใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดมากเลยว่านี่จริงๆแล้วไม่สงสัยนะครับว่าครูกติกเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่ามีคนรอบข้างรักมากมายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากภายในจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆจากอาจารย์กติกมากเลยทุกๆคนเนี่ยบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยสมาชิกอนุโมทนาบุญแล้วก็แบบขอบคุณนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้พิมพ์ชื่อ Facebook ของอาจารย์กติกไปแล้วนะคะเผื่อท่านใดสนใจอาจจะติดตามใน Facebook Live ของอาจารย์กติกต่อไปเพื่อเพิ่มพูนนะคะความรู้ทางด้านภาษาแล้วก็เราก็จะได้นำเรื่องราวของธรรมะนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยควบคู่กันไปแนะนำให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราที่ยังไม่ได้มีโอกาสรู้แบบนี้อีกนะคะในรายการ DMC ก็เห็นคุณครูกติกสอนภาษาอังกฤษใช่กับฝรั่งใช่ไหมI like English I like English นะคะจำได้เลยตอนนั้นเลยเบิกบานมากนะคะโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะคะอาจารย์กติกที่ได้มาแชร์เรื่องราวดีๆรวมไปถึงตอกย้ำให้พวกเราให้ความสำคัญกับการรักตัวเองด้วยการนั่งสมาธิมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะค่ะครับนะคะเรื่องราวครูชยานีพรหมกฤตค่ะเป็นครูกติกนะครับสุดเก่งของเราเลยทีเดียวนะครับใช่โอ้เข้ามาตั้งแต่อายุ11นะแล้วก็เติบโตมาด้วยเป็นบุคคลทำเรียกว่าคุณภาพใช่ค่ะคือมีความสนใจในด้านสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ไม่ละทิ้งแล้วก็พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปจนตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีการจัดแจงชีวิตให้ทางโลกก็ไม่ทิ้งทางธรรมก็ไม่เสียหายเห็นไหมคะ
เรียกว่าสมดุลชีวิตได้สุดยอดดีงามมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะเอาซูมไอดอลท่านนี้นะคะเราจับมุมมองแง่คิดด้านไหนที่ชมแล้วฟังแล้วให้หัวใจกับกดไลค์ให้เลยนะคะเราก็จะได้มีความสุขแล้วก็ความสำเร็จแบบซูมไอดอลของเราด้วยถูกต้องและอยากจะฟังเรื่องราวของใครนะครับหรือว่ามีไอดอลในเรื่องซูมต่างๆนะครับก็ส่งข้อความมาในแชทได้นะครับแนะนำมาให้ได้เลยนะครับเราจะติดตามไปแล้วก็ไปติดต่อแล้วก็มาให้คุณได้ชมกับคุณผู้ชมนะค่ะพรุ่งนี้นะคะเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันบางคนนะคะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะวันอาทิตย์มีจัดงานหรือเปล่าไม่มีนะคะครับแต่เราสามารถมาปฏิบัติธรรมร่วมกันได้นะคะ9นาฬิกาเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันก่อนมาเข้าห้องซูมมามองหน้ามองตากันก่อนนะคะ ว่าตอนนี้ใครอยู่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็เตรียมความพร้อมของใจเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะพรุ่งนี้9นาฬิกาส่วนรายการซูมไอดอลนะคะก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์นะคะถึงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะครับผมอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ไปฟังธรรมะนะคะจากพระอาจารย์นะคะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่ะวันนี้ได้รับความเมตตานะคะจากผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่พระครูวิบูลนิติธรรมค่ะปกิณกะธรรมของท่านนะคะก็คือเรื่องเคสสตาร์ดี้กฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะสมาชิกซูมของเราก็เต็มอิ่มกันแล้วนะคะครับผมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์กันนะคะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ